สลัดสลัดสลัดตบ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 มันก็จะกลายเป็นทรงโอเคสวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยละกันครับผมขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โอบิ๊กชาแนลนะครับผมก็วันนี้ครับผมมันถึงเวลาที่ผมจะต้องตัดผมตัวเองแล้วนะฮะคือบ่นมาตั้งหลายสตรีมแล้วนะฮะก็วันนี้เราจะไปลองดูกันนะครับผมว่าด้วยงบ60บาทเราจะได้ทรงอะไรออกมาอาจจะเป็นทรงยูกิโจโนอุจิหรือว่าเบจิต้าก็เป็นได้นะผมแต่ว่าวันนี้ผมจะไปตัดโดยเอารูปเรฟเฟอเรนซ์ไปด้วยครับผมซึ่งผมก็หาจากเน็ตมาเรียบร้อยแล้วนะฮะทรงไอดอลของผมนั่นเองนะผมนั่นก็คือเจ็ดโดโคอาล่านั่นเองนะครับผมทรงของคริสโตคริสโตตุ้ยตรงของคริสเตียโนโรนันโดนั่นเองนะผมก็เดี๋ยวลองดูกันว่า60บาทจะสามารถเนรมิตทรงคริสเตียโนโรนันโดได้หรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะออกเดินทางแล้วไปตัดกันนะผมแต่ว่าคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้เปิดเผยร้านเท่าไหร่นะครับผมขอวาร์ปไปเลยละกันเพราะว่าทรงมันอาจจะออกมาดีไม่ดีอะไรยังไงเนี่ยผมก็ไม่อยากให้เสียเครดิตร้านเขาแต่เอาเป็นว่าร้านเนี้ย60บาทละกันซึ่งเป็นร้านที่ผมตัดประจำครับผมแล้วมันออกมาเซอร์ไพรส์ผมทุกครั้งเป็นประจำนะฮะโอเคเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมโอเคผมลืมให้ดูครับผมนี่เป็นทรงก่อนที่เราจะไปก้อนผมกันนะฮะมาอะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมลาก่อนผมที่รักนะฮะโอเคไปลุยครับผมตอนนี้เราเดินออกมานอกคอนโดแล้วนะฮะก็สำหรับเจ้าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่อยู่ข้างๆคอนโดผมนั่นเองนะฮะก็ตอนแรกกะเดินไปซื้อกะเพรากินเล่นๆก็ไปเจอร้านตัดผมพอดีนะฮะก็เลยเอาซะหน่อยบวกซะเลยนะฮะเห็นมันถูกดีแล้วตัดไปตัดมาก็กลายเป็นร้านประจำไปนะผมโอเคครับผมอุ๊ยเดี๋ยวเปิดแสงดีกว่ามันจะได้ชัดๆนะฮะโอเคครับผมก็กลับมาสำหรับทรง60บาทได้ทรงอะไรนั่นเองครับผมเดี๋ยวผมจะหันซ้ายหันขวาให้ดูช้าๆละกันนะฮะมาประมาณนี้นะครับผมทุกคนว่าเหมือนไหมทุกคนว่ามันเหมือนรูปพี่โดที่ผมเอาไปให้ช่างไหมเอาเฉพาะทรงผมนะหนังหน้าไม่ต้องนับก็ผมมีอาเทียบเคียงอยู่แล้วนะฮะมันก็เหมือนอยู่นิดๆนะเออตามนั้นนะครับผมถามว่าผมพอใจไหมจ่ายไป60บาทเนี่ยเราก็คาดหวังทรงเป๊ะๆไม่ได้หรอกแต่ถามว่า60บาทผมพอใจไหมผมพอใจนะเออได้ออกมาประมาณนี้ผมพอใจนะผมแล้วทรงเนี้ยมันดีตรงที่ว่ามันไม่ต้องเซตครับผมตามนั้นนะฮะแล้วสิ่งที่ทำให้ทรงนี้เนี่ยมันเป็นคริสเตียโนโรนัลโดแฮร์สไตล์มันอยู่ตรงนี้ทุกคนนี่เลยครับผมขีดในตำนานนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าทรงนี้เนี่ยถ้าไม่มีขีดนี้อยู่ประดับทรงนี้เนี่ยทรงนี้จะกลายเป็นทรงนักเรียนที่ไว้ข้างบนยาวๆเท่านั้นเองนะครับผมข้อดีของทรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกก็คือมันไม่ต้องเซตนะฮะสลัดสลัดสลัดตบ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 มันก็จะกลายเป็นทรงเฮ้ยเหมือนหมวกลอดอเลยทุกคนเออโอเคประมาณนี้นะผมคือมันไม่ต้องเซตเว้ยปัดปัดถูถูก็ออกมาเป็นทรงแล้วนะแล้วก็มันไม่ลงมาปิดตาปกคิ้วทำให้มันคันรบกวนเวลาทำงานนะฮะก็ถือว่าสักเซสครับผมครั้งนี้ผมพึงพอใจนะฮะกับเงิน60บาทที่สูญเสียไปนะฮะโอเคครับผมสำหรับทรงผม60บาทได้ทรงอะไรเนี่ยก็ขอจบกันในเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับทรงต่อไปจะเป็นทรงอะไรเนี่ยเดี๋ยวก็รอผมยาวก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาหารือกันว่าอยากจะให้ผมตัดทรงอะไรอะไรยังไงนะฮะยังไงถ้าชอบก็ฝากกดถูกใจครับผมแล้วก็ Subscribe Channel ของ Obig ด้วยละกันนะฮะวันนี้ยังไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปแล้วครับผม Peace ไปแล้วบ๊ายบายแม่ขีดมันเฟี้ยวจริงๆนะฮะให้ตายตุ้ย คนบ้าเลยชมตัวเองนะฮะ